ปิดท้ายช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมครับไปเที่ยวงานแสดงโชว์ของเล่นที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่งก็ได้นะครับกับโตเกียวทอยโชว์นะครับก็จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์เลยนะครับปีนี้ครับมีการนำโดรนที่ถือว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากตอนนี้แต่ที่พิเศษสุดๆนะครับว่าโดรนที่นำมาแสดงกันเป็นโดรนขนาดจิ๋วมากๆนะครับเรียกว่านาโนโดรนนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้ก็ได้นะครับโดยบริษัทจำนวนมากนะครับก็นำอากาศยานไร้คนขับแบบ4ใบพัดขนาดเล็กจิ๋วนี้มาจัดแสดงกันนะครับคือแม้ว่าจะมีขนาดที่เล็กลงคุณผู้ชมครับแต่เทคโนโลยีเองก็ใหม่ล่าสุดนะครับเทคโนโลยีนั้นทันสมัยมากขึ้นคือไม่ใช่เป็นการเล่นเพื่อสุขสนานเท่านั้นนะครับยังออกแบบมาพิเศษให้สามารถที่จะบินภายในอาคารได้โดยไม่สร้างความเสียหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บด้วยอย่างบริษัทนิโคเคียวโซเอ็กซ์นะครับก็ส่งโดรนรุ่นที่ชื่อว่าควอเตอร์เอ็กซ์แคนดี้ก็มีความกว้างเพียงแค่ 3.5 ซมเท่านั้นน้ำหนักคุณธัญมัย9กรัมถือว่าหนักมากๆนะครับไม่ถึง1กิโลกรัมก็นำมาจัดแสดงนะครับโดยทาง CEO ของบริษัทนะครับบอกว่าโดรนของบริษัทสามารถที่จะบังคับได้หรือว่าจะให้บินโดยอัตโนมัติก็ได้นะครับเช่นเดียวกันกับ CCP จำกัดนะครับเขาก็ส่งโดรนจิ๋วพร้อมกล้องขนาดเล็กน้ำหนักเพียงแค่11กรัมนะครับก็มาประชันโฉนกันในงานด้วยคือโดรนของเขาเนี่ยพิเศษสุดๆเลยนะครับถ่ายวิดีโอได้นานถึง4นาทีซึ่งนักพัฒนาของบริษัทนะครับคุณโชโกะมัชชิดะนะครับบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอจากมุมสูงแล้วก็มุมมองที่แตกต่างออกไปโดยโดรนรุ่นนี้เองก็ตั้งใจที่จะผลิตให้ใช้นะครับภายในอาคารเพราะว่าถ้าไปบินกลางแจ้งนะครับอาจจะไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนอื่นส่วนวิศวกรของเล่นอีกหนึ่งท่านนะครับคุณชูอิจิคิกุฮาระนะครับก็ให้ความเห็นเหมือนกันบอกว่าญี่ปุ่นนะครับก็เป็นประเทศนะครับที่มีที่ว่างค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆดังนั้นโดรนขนาดจิ๋วนะครับจึงเหมาะกับการใช้งานในญี่ปุ่นมากกว่าโดรนขนาดใหญ่ครับแหมคุณอัชวินดิฉันกำลังสงสัยเลยนะว่าจะไปใช้นอกอาคารได้เหรอลมพัดมาก็น่าจะปลิวนะคะจิ๋วขนาดนี้แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ชาวญี่ปุ่นไม่แพ้ใครเรื่องไอทีผลิตออกมาให้ชาวโลกได้ตื่นตาตื่นใจกันนะคะ